ึงแล้วค่ะสระว่ายน้ำคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าสถานที่ที่เราอยากจะไปมากๆเนี่ยเวลาเดินทางนะคะบางทีแค่19นี่ก็เหมือนไกลๆเพราะอยากจะให้ถึงเร็วๆใช่ไหมคะแต่เนี่ยจะมาว่ายน้ำที่เย็นแบบน้ำแข็งกะจะทำใจสัก5นาทีเดินน้ำไม่ถึงนาทีเลยค่ะถึงละโอ้ย Hello what time do you close 9 it's likeOur first time swimming in something really cold. You have some recommendation? And how long can we swim in the pool? What's this? I get it. Yeah. There's a vibe. Okay.ได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะด้วยความที่เราเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเนาะก็เลยถามเขานั่นนู่นนี่ถามค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะเจ้าหน้าที่เขาแนะนำว่าสำหรับคนที่มาใหม่เนี่ยยังกลัวๆกล้าๆอยู่นะคะโดยเฉพาะคนเอเชียเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือไปลงน้ำอุ่นๆในสระน้ำที่อุณหภูมิประมาณ27องศาก่อนค่ะแล้วก็ว่ายให้ร่างกายแบบให้คลายเส้นก่อนพอเริ่มรู้สึกว่าอุ๊ยออกกำลังกายได้แล้วให้ไปซาวน่าต่อประมาณ 10-15 นาทีซาวจนรู้สึกว่าโอ้โหร้อนร้อนมากถึงตรงนั้นนะคะแล้วค่อยโดดลงไปในสระน้ำทะเลของที่นี่ค่ะแล้วก็อย่าอยู่เกิน2นาทีแต่พี่สุดหล่อคนนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้สนุกมากทำแล้วจะติดใจแล้วก็ไม่เคยมีใครตายที่นี่นะคะเขาบอกแต่อาจจะมีคนแรกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะฮัลโหลนี่คืออะไร Take your okay your no problem นี่นะคะคือบรรยากาศของสระว่ายน้ำที่เราจะมาว่ายน้ำกันที่ฟินแลนด์ดูหิมะดูหิมะดูหิมะนี่ดูหิมะในเก้าอี้ซะก่อนหิมะเก้าอี้นะคะหนาขนาดนี้เฮ้ยเย็นแล้วเราจะมาว่ายน้ำกันนะคะดูหิมะสูงมากอุณหภูมิตอนนี้-6จากหิมะแค่นี้ยังหนาวเลยมีคนใส่ชุดว่ายน้ำอุณหภูมิ-6เฮ้ยมีสระ2อันจะมีดูก่อนต้องทำยังไงจะมีสระน้ำกลับบ้านกลับบ้านแค่คิดก็หนาวแล้วอย่าอยู่ตรงนี้นะไปเถอะห้างนี้เหรอตรงไปก่อนเลยค่ะอย่างแรกเปลี่ยนชุดถ้าออกมาแล้วมีใครไม่เปลี่ยนชุดนะไม่รู้นะว่าทิ้งให้ฉันลงอะไรล่ะบนอะไรเงี้ยไม่หนาวโอ้ยเท้าเสือเหยียบหิมะอยากให้ดูหิมะลงมาสิเอาโอเคไหมเดี๋ยวไม่ลงจริงมาเลยเร็วขอตั้งสติก่อนมันหนาวมากสติไม่มีแล้วสองหนุ่มเนี้ยเขาเดี๋ยวจะข้างหน้าใช่ไหมคะเราผู้หญิงคนเดียวเปลี่ยนชุดใส่ปุ๊บกลัวเขารอนานไม่ถึง5นาทีออกมารอนานมากคนก็แบบเธอยืนใส่ชุดว่ายน้ำได้ยังไงอย่างนั้นต้องนานมากแล้วตอนเดินลงมาเนี่ยถามว่าอากาศหนาวไหมอากาศไม่ได้หนาวมากนะคะคือไม่ได้รู้สึกเย็นจัดมากร่างกายโอเคที่เย็นมากคือเท้าเพราะว่าโดนหิมะพอลงมาในสระแล้วแต่มันอุ่นค่ะ27องศาโอเคเลยเดี๋ยวว่ายน้ำก่อนนะคะให้ร่างกายหายหนาวน้ำมันอุ่นแล้วพอมันเจออากาศติดลบมันเลยกลายเป็นควันอย่างเงี้ยหมอกเต็มเพื่อให้ความคุ้มค่าเจอกันเรียกมุม
สดชื่นมากเรื่องไงต่อเราเช็ดตัวให้แห้งทำเหมือนเราเป็นคนท้องถิ่นเนี่ยIt's fine. Good luck. แล้วตอนนี้จะไปทำอะไรคะตอนนี้รอบนี้ลงบ่อน้ำเย็นบ่อน้ำเย็นเนี่ยเขาบอกว่า 0.5 องศาค่ะอีกนิดเดียวจะเป็นน้ำแข็งแล้วแต่ลงแล้วสดชื่นหายป่วยแน่นอนจริงทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปากสั่นเลยโอ้ยต้องระวังนะทางลงมันลื่นนี่เราลงบ่อซ้ายมืออุณหภูมิ27องศาเสร็จแล้วคราวนี้มันจะไปลงด้านขวาเห็นไอไหมหนาวมากมาดูทางเดินที่ไปสระน้ำค่ะหิมะทั้งนั้นดูทางนั้นอะไรสระแข็งเป็นน้ำแข็งเลยจ้ะไปเลยรอข้างหลังข้างหลังขวางอยู่ I'm gonna watch you first What's the trick?Just pass it. Oh. ไปพร้อมไปดิต้องไปพร้อมกันไงผ่านนะหนุ่มไม่สบายรู้ตัวเอาวะโอ้โอเคลงมาแล้วค่ะขึ้นแล้วโอ้ยแม่เจ้าขามันเหมือนดึงใช่ค่ะมันเป็นเคยทำพินทริกเหมือนแบบเขาเรียกนะที่เน็บชาร์ปเลือดอ่ะมันโดนบีบพอบีบเสร็จปุ๊บมันเจอความร้อนก็กำลังขยายใหม่โอ้ยเราทำสำเร็จแล้วเรามาถึงที่แล้วไม่ใช่เราเล่นทีมแล้วถึงแล้วคณะผู้หญิงคณะผู้ชายอยู่ตรงนี้บ๊ายบายคงได้เห็นกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับภารกิจการโดดน้ำลงในน้ำแข็งเติ้งครั้งนี้ค่ะวูดเป็นผู้ชนะนะคะอาจจะเป็นเพราะได้ว่าส่วนหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าวูดเนี่ยเคยอยู่ที่หนาวมาก่อนพอลงไปเนี่ยก็มีความรู้สึกแบบอาจจะเย็นๆนิดๆนะแต่ไม่เท่าไหร่แต่โปรดิวเซอร์กับตากล้องสองคนและเป็นผู้ชายพอลงไปเสร็จปุ๊บน้ำเย็นถึงเอวปุ๊บตกใจรีบวิ่งขึ้นมาเหมือนแบบอะไรขาดหายไปจากร่างกายนะคะก็แพ้กันไปค่ะผู้ชนะคือตรงนี้ค่ะตรงนี้แล้วอยากจะบอกอีกอย่างนึงนะคะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการซาวน่าให้รู้สึกแบบหูเหงื่อออกร้อนจัดแล้วก็ไปแช่น้ำเย็นจัดแบบเนี้ยไม่ได้มีแค่ในฟินแลนด์นะในที่อื่นก็มีอย่างบ้านเราใกล้ๆเลยก็มีจีนมองโกเลียก็มีหรือว่าญี่ปุ่นอย่างนี้นะคะเกาหลีก็ใช่ซึ่งมันทำให้กุ้ยกลับมานั่งคิดว่าจริงๆการทำแบบนี้เขามีการพิสูจน์แล้วด้วยว่าการที่เราเนี่ยซาวน่าแล้วไปโดนน้ำเย็นจัดเนี่ยจะทำให้สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนั่นเองซึ่งสำหรับภารกิจวันนี้ค่ะเราก็มาถึงฟินแลนด์กันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวฟินแลนด์หน้าหนาวเนี่ยแหละอีกหนึ่งอย่างเลยที่อยากให้มาทำกันค่ะไม่งั้นเนี่ยจะมาไม่ถึงฟินแลนด์กันนะส่วนใครที่อยากจะดูอย่างอื่นในฟินแลนด์แล้วมีอะไรให้ทำบ้างสนุกสนานแค่ไหนนะคะติดตามได้นะคะในรายการคุยเจของเราเพราะว่าเนี่ยยังแค่น้ำจิ้มค่ะยังมีอย่างอื่นที่น่าสนใจอีกเยอะมากๆอย่าลืมติดตามดูนะคะเฮ้ยทำไมมันถึงแบบทำไมฉันดูอ้วนจังเลยอ่ะกระโปรงมันกว้างใช่ไหมอย่าดูเขาดิทำไมเขาดูผอมอ่ะ